Sangfor NGAF Network Advanced Option Basic Introduction to DNS DNS Proxy Function DNS Transparent Proxy Function DNS แล้วก็ Secondary Pass to Trafficเรามาดู basic DNS ก่อนนะครับวิธีการทำงาน DNS โดยทั่วไปเนี่ยก็คือเรามี DNS client อยู่เนาะต้องการจะไปที่โดเมนหนึ่งอย่างเช่น www.baidu.com นะครับทราฟฟิกที่จะเกิดขึ้นก็คือทราฟฟิกจะวิ่งไปที่ DNS server เนาะไปถามว่าเว็บตัวเนี้ยอยู่ที่ไหนเราก็จะ respond กลับมาว่าเว็บ baidu.com เนี่ยอยู่ที่ IP นี้นะครับทีนี้ในการ query หรือ query method เนี่ยโดยปกติแล้วที่ DNS server จะเกิดอะไรขึ้นที่ DNS server ได้ request มาจาก client DNS server 1บางทีเขาก็จะมี list ของตัว DNS เองไม่หมดนะครับก็จะเกิดการทำ recursive query ไปที่ DNS ตัวที่2ต่อไปแล้วก็ return IP DNS ตัวที่1ก็ return กลับมาที่ client อีกวิธีนึงอีก method นึงก็คือ iterative query เนี่ยคือถาม DNS 1ไปถาม DNS 2 DNS 2ไปถามบอกว่าเฮ้ยคุณไปถาม DNS ตัวที่3สิ DNS ตัวที่1ก็วิ่งไปถามตัวที่3มาให้นะครับแล้วก็ return IP จริงก็คือ iterative ไปเรื่อยๆนะครับตัวที่1บอกไปถามตัวที่3ถึงตัวที่3ถึงจะมีต่อคือไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ละโดเมนแต่ละสับลักษณะการทำงานจริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นมาก็คือตัว client ส่ง www.baidu.com อยู่ที่ไหนlocal domain name นะครับอาจจะไม่รู้เนาะก็วิ่งไปถามตัว root domain name server ก่อนนะครับวิ่งไปถาม root ที่เป็นคนที่ถือคอมนะครับคอม domain name นะครับไปถามว่า www.baidu.com เนี่ยอยู่ที่ไหนที่ root domain name root domain name บอกไม่รู้ไปถามคอม domain name สิก็วิ่งมาถาม top level domain name server นะครับถามว่าเฮ้ย www.baidu.com เนี่ยอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่รู้ว่า baidu เนี่ยbaidu.com เนี่ยนะครับอยู่ที่ต้องไปถาม DNS ตัวที่3DNS ตัวที่3ถามว่า www.baidu.com อยู่ที่ไหนตัวที่3มีข้อมูลของ baidu.com อยู่นะครับแล้วก็มีข้อมูลของ www ด้วยเขาก็จะตอบกลับมาเลยบอกว่า 202.181.38.1.150 นะก็รีพลายกลับมาที่ local domain name server ฉะนั้นการถาม1 domain name เนี่ยอาจจะวิ่งไปถึง 3-4 domain name server ก็ได้นะครับจาก domain ที่เป็น local เนาะพอเขาได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็จะเก็บ cache ไว้เพื่อจะเอามา respond ครั้งต่อไปแล้วก็ respond ให้ตัว client ทีนี้สิ่งที่เราจะสามารถทำได้หรือทำ request ได้อันแรกก็คือ DNS proxy function ก็คือทำให้ตัว client หรือตัว PC เนี่ยชี้มาที่เราเตอร์นะครับแล้วก็ทำตัวเองเป็น proxy ในการ request ต่อให้นะครับหรือชี้ไปต่อให้ไปถามคน DNS server ที่1ที่2ที่3ต่อให้ DNS proxy scenario เนี่ยเราก็จะต้องมาเปิด DNS proxy ก่อนนะครับหรือทำตัวเองทำให้ firewall ทำหน้าที่เป็น DNS server นั่นเองเราต้องเข้ามาเปิดที่ network DNS serverเข้ามาที่ DNS proxy enable ตัวฟังก์ชัน DNS proxy ขึ้นมา client ถึงจะชี้ตัว DNS มาที่ firewall ได้นะครับซึ่งตัว firewall จะ forward ไปถามตัวนี้ให้นะครับตัว 8.8 นะครับตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ลักษณะการทำงานนะครับก็คือเรามี client อยู่เนาะวิ่งเข้ามาถามตัว firewall จะ forward ต่อไปให้อีกฟังก์ชันนึงที่เราสามารถเปิดได้คือ DNS Transparent Proxy จะแตกต่างกันออกไปก็คือตัว client เนี่ย setting ที่ client เนี่ยอาจจะชี้ไปที่ public เลยชี้ไปข้างนอกเลยแต่จะถูกดักเอาไว้ที่ตัว firewall นะครับเป็นคนดักtraffic เอาไว้แล้วก็ทำงานเป็น Transparent Proxy ที่ client ไม่มีจะไม่รู้เลยนะครับว่าจะถูกโดน redirect traffic แล้วก็ถูก proxy ถูก cache เอาไว้หลักการหรือ scenario หลักๆที่เราใช้เนี่ยคือบางทีเรามีเครื่อง client อยู่เนาะเขาจะ access domain ภายในจะ access อินเทอร์เน็ตนะบางทีถ้าให้วิ่งทุกคนวิ่งไปถามที่ public เนี่ยอาจจะช้าหรือไม่สามารถ solve ที่เป็น domain DNS domain ภายในได้นะครับเวลาเขา fix IP เองหรือ fix DNS แล้วก็ต่อเข้ามา
ในระบบเนาะบางทีก็ส่ง request มาหา IT มาหาแอดมินบอกเข้าเว็บภายในไม่ได้ทั้งที่เขาชี้ public หรือชี้ DNS ไป public server เลยนะเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับเข้ามาที่ network DNS DNS transparent proxy DNS transparent proxy ตัวนี้นะครับเราสามารถ enable function ตัวนี้ขึ้นมาได้ก็จะขึ้น cache record แล้วเราสามารถอัปโหลด domain name ที่เราต้องการให้โซฟมาภายในได้ทีนี้พอเปิดฟังก์ชันแล้วเนี่ยเราจะยังต้องมา config dnet ด้วยนะครับเพื่อที่จะ redirect traffic dns วิ่งเข้ากลับมาที่ firewall เราต้องเข้าไปทำที่ policy net ipv4 net นะครับ create ที่เป็น destination net หรือ dnet ขึ้นมา enable ขึ้นมานะครับเลือกซอสโซนคือขาแลนใครแอนอยู่ที่ไหนนะครับก็เลือกขาแลนทั้งหมดเนาะวิ่งออกไปเซอร์วิสภายนอกเดสติเนชันเนี่ยเป็น all ในเซอร์วิสที่เป็น DNS TCP และ DNS UDP โปรโตคอลทรานสเลทกลับมาที่ NGAF interface เนี่ยพอร์ตนะครับต้องเป็นพอร์ต5354เท่านั้นนะพอเปิด policy มาเสร็จอย่างนี้เรียบร้อยนะครับ transparent proxy จะสามารถทำงานได้เวลา client ที่อาจจะชี้เป็น public อย่างเงี้ยแล้วเข้าเว็บภายในต่างๆตาม list domain file list ที่เรากำหนดไว้เขาก็จะสามารถเข้าได้และทำงานเป็น transparent proxy นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลา deploy NGF ไปแล้วนะครับไปวางขวางตัว private DNS server ก็เหมือนกันบางทีเราแอดเรคคอร์ดไว้ใน private DNS หรือเราไม่มีเซตในการเข้าไป manage ตัว private DNS server ตัวนี้แล้วก็เอา firewall เนี่ยมาขวางแล้วก็เป็นคนคอยทำDNS transparent proxy ได้นะครับทีนี้ข้อควรระวังนิดนึงนะครับตัว firewall เองจะต้องออกไปที่ DNS server ตัวปลายทางได้นะครับเพื่อที่จะ resolution ทางตัว domain name ต่างๆให้ทำงานได้สมบูรณ์ DNS นะDNS ที่ตัว firewall ที่ deploy เป็น bridge mode นะครับอยู่ใน bridge mode เนี่ยไม่ support ในการ deploy DNS proxy หรือ DNS transparent proxy เพราะจะต้องมีขาแลนเนาะให้ตัว client เป็นคนชี้แล้วก็ตัว respond traffic กลับไปฉะนั้น bridge mode ไม่ support DNS proxy และ DNS transparent นะครับ TCP 53นะครับโดย default คือสามารถ request จาก internal zone ได้เท่านั้นเนาะDNS proxy TCP 53ก็จะต้องไป turn on proxy ต้องไป turn on interface ต่างๆแล้วก็ต้องไปเปิด local ACL ด้วยนะครับเพิ่งโดย default เนี่ย local ACL จะบล็อก TCP 53เอาไว้นะครับหรือถ้าจะ request ออกมาจากขาแวนข้างนอก request เข้ามาภายในเลยเนี่ยซึ่งโดย default เขาจะบล็อกในแวน zone เอาไว้นะครับ local ACL แล้วต้องมา config policy DNS transparent proxyอยู่ที่ TCP port 5354เท่านั้นครับหัวข้อต่อมาก็คือการทำ DDNS DDNS บางทีเราไม่มีตัว fix IP เนาะfirewall เรามีแต่เป็น dynamic IP address อยากจะมีตัวช่วยในการ solve DNS เนาะเราสามารถใช้ฟังก์ชัน DDNS ขึ้นมาได้วิธีการ config นะครับเราก็คือเข้ามาที่ network หัวข้อ DNS แล้วจะมี DDNS อยู่ add ขึ้นมาเราสามารถ add policy ขึ้นมาได้นะครับโดยเลือก DNS DDNS provider เนี่ย DNS DNS no IP zone edit ต่างๆนะครับเราต้องไปสมัคร account กับเขาก่อนแล้วข้อมูลของฝั่งเขาเนี่ยมากรอกนะครับ policy ชื่ออะไรอันนี้เราตั้งเองเนาะ domain name แล้วก็ไป register กับ service provider แล้วก็เอามาใส่นะครับ username password เขาจะให้มาแล้วเราจะ solve interface ไหนล่ะสมมุติ interface 2เป็นขาแวนเราก็เลือก ETS 2นะครับเขาจะไปเก็บไปอัปเดต IP ของตัว firewall เนี่ยกับ DNS provider แล้วก็สามารถเรียกเข้ามาที่โดเมนได้พอเรา add เสร็จแล้วนะครับก็จะมี status update เนี่ยว่า status normal อัปเดตปกติไหมหรือถ้าอัปเดต fail ก็จะมีค่า fail เก็บเอาไว้ตามนี้ก็คือถ้าเป็น link aggregation ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถอัปเดตได้เนาะไม่สามารถใช้ได้แล้วก็การ deploy ถ้าเป็น firewall ที่ deploy HA mode ต่างๆเนาะจะใช้ไม่ได้นะครับก็จะมีพวกนี้เนาะ error ต่างๆที่เราเอาไว้เช็คนิดนึงเนาะว่าสิ่งที่ error แล้วก็เทียบเนี่ย error เกิดอะไรขึ้น
อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือการทำ secondary pass through traffic หมายถึงอะไรล่ะ secondary pass through traffic เนี่ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราเอาไฟวอลไปวางขวางเราเตอร์ไปวางขวางตัวทราฟฟิกนะครับที่จะวิ่งผ่านไฟวอล2รอบก็คือทราฟฟิกวิ่งขึ้นไปเราเตอร์เราเตอร์ฟอร์เวิร์ดกลับลงมาอีกขานึงของแซงฟอร์ NGAF นะครับกลับลงมาที่เซิร์ฟเวอร์ทราฟฟิกผ่าน2รอบแบบนี้เราจะต้องมีการ pass through เพื่อที่จะวิเคราะห์ปัญหาว่า flow ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกดรอปที่ขาที่2ไหมที่ครั้งที่2ที่ traffic กลับเข้ามาที่ firewall หรือเปล่าโดยที่ลักษณะการทำงานหรือ traffic flow ที่จะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือเวลา client นะครับส่งตัว traffic เข้ามาอาจจะวิ่งเข้าที่ ETH 1ของตัว SangFor NGAFวิ่งไปที่ ETH 2แล้วไปเล้าที่เราเตอร์กลับลงมาที่ ETH 3ไปเล้าที่เราเตอร์เนาะลงมาที่ ETH 3ของตัว SangFor NGAF นะครับแล้ววิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์4เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมาอีกวิ่งมาจาก ETH 4ขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับจาก ETH 4วิ่งมาที่เราเตอร์เราเตอร์กลับมาETH คือผ่าน2เส้นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวที่ใช้ใน Troubleshoot ในกรณีนี้นะครับว่ามี policy ไม่ครบทั้ง2ฝั่งหรือเปล่าทั้ง2ด้านหรือเปล่าวิธีในการตั้งค่าเนาะถ้าเรามี policy ขวาง2ด้านอย่างเงี้ยเราจะต้องตั้งค่า source LAN WAN หรือว่า internal internet zone policy ให้ถูกต้องนะครับตัวที่เราจะ Troubleshoot เนี่ยเราเข้ามาที่network advance เราจะมี secondary pass through traffic ตรงนี้นะแล้วใส่แพ็กเกจตัว policy ลงไปเนาะ source IP address data IP address แล้วจะกลับมาที่ inbound interface ที่ไหนพอเราใส่ไปเรียบร้อยเนาะเราก็จะสามารถทำ policy แล้วก็ไม่ต้องทำ policy ซ้ำซ้อนหลายรอบได้นะครับจะก็จะมี case study อยู่เนาะก็อย่างประมาณนี้นะครับก็คือมี PC อยู่มี PC 192.168.1.2/24 เนี่ยจะวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับทราฟฟิกก็จะวิ่งขึ้นไปแบบนี้คือปึ๊บ ETH 1ย้อนกลับลงมานะครับก็จะต้องมีการแบ่ง VLAN หรือมี Layer 2ผ่านไฟวอลนะครับแล้วก็ต้องเปิดตัว Secondary Pass Through Traffic ขึ้นมาเป็นการ Deployment ที่ Layer 2ขวางที่เป็น Layer 2เนาะถ้าเป็น layer 3 traffic หรือว่า deploy firewall ในโหมดอื่นๆเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานตัว secondary pass through traffic ได้นะครับ